ต่อเท่าไหร่วะมึง91อ่ะ61ได้ไงมันแทงแล้วเตะก็ตายแล้วพวกเนี้ยแพ้มวยอย่างงี้นะมึงก็เลยน่าลองนะเมื่อกี้นะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะกับศึกมวยไทยพลังใหม่นะฮะประจำวันพุธที่21กันยายน2565นะครับคู่แรกคู่เปิดดวงของรายการนี้ไม่ครบยกนะครับตะวันออกสีโอปอนะครับชนะน็อกนะครับพลิกมาชนะน็อกเพชรชัยนาทสิทธิ์กำนันเน่งนะโหนี่เป็นมวยติดดาวนะเพชรชัยนาทสุดท้ายแล้วก็มาโดนตีเข่าในยกที่4นะครับโอ้นอนจอดเลยครับโอ้เป็นต่อเจ้าแพชัยนาทนี่เป็นต่อถึง10ช่วงตัวนะครับเป็นต่อถึง10ช่วงตัวแต่สุดท้ายเลยนี่โอ้มาโดนเข่าชุดใหญ่นะมาโดนเข่าชุดใหญ่แล้วก็จุกนะจุกแล้วก็ทิ้งตัวนะฮะนอนยาวเลยนะครับก็เป็นฝ่ายพ่ายนะนกเจ้าตะวันออกสีโอปอไปแบบสนุกสุดมันนะฮะกูนี้นะอ่ะนกชนะนกใช่เอ้าไปดูกันครับไปดูกันครับเจ้าเพชรชัยนาทนี่โหถึงกับตัวงอเลยฮะโดนเข่าไปชุดนั้นดอกนั้นนี่ถึงกับทิ้งตัวเลยทีเดียวนะไปดูกันครับว่าน้องเขาเป็นยังไงอ๋อไม่ได้ต่อยนานนะทางทีมงานบอกว่าไม่ได้ต่อยนานแล้วทำทางเจ้าเพชรชัยนาทโอ้โหนี่ขึ้นมานี่ขึ้นมานี่เหล่าบรรดานักวิจารณ์บอกโอ้โหมาเป็นทีเด็ดเลยนะวันนี้เอาละครับโอ้ยใหญ่ใหญ่นะแรกสิบปอนด์อะสิบปอนด์ใช่ใช่ที่ผมกัดฟันแล้วทุกๆชุมสิบล้อน้องยางรายล้อแบ่งแล้วต่อยครั้งแรกเดือนแล้วแบ่งหนักเยอะทั้งอย่างเลยสองสามสี่อ่ะน้องเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็ขอโทษท้อนะแม่ FC ครับคุมไม่อยู่หรือว่าไงเขาก็จะคุมไม่อยู่ประมาทเลยครับประมาณเป็นไงเมื่อกี้เราเป็นใหญ่ด้วยครับอ๋อเราข้อทำยากเราเล็กกว่าเขาอะนะใช่แบกสิบปอนด์นะพี่จับแล้วมันต้านทานไม่อยู่ไงเวลาจับกันปกตินี่จะต่อยเวทไหนอ่ะ118ครับสบายนี่มาต่อยเท่าไหร่นะ132โอ้โหหมายเยอะเลยนะกัดฟันแล้วมันนะไฟนี้ครับผมรู้ตัวกี่วันไฟนี้ก็ซ้อมมาตลอดครับก็ตัวยืนครับรายการปกตินี่เรามีรายการวันไหนอ่ะปกติ26ครับแล้วก็เลื่อนมาหยุดไป2ปีอ่ะคือโควิดปี63อ่ะนะจะเพิ่งกลับมาเนี่ยคุณแม่แล้วต้องมาแบกบิดคอเลยเป็นไงไฟนี้กลับมาไฟแรกนี้สภาพร่างกายเราเป็นไงถือว่าดีไหมน้องก็ยังครับยังถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์นี่คิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์ได้มัน60ได้60ได้70ถ้าเวทเดียวกันมาก็ได้แต่มันอยู่ครับก็เท่านะใช่ครับประมาทด้วยครับไปแต่ประมาทเท่าเนาะวันนี้ถือว่าทำให้สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับวันนี้ขอโทษ FC ขอโทษท่านพายุเสด็จพงศ์ครับหัวหน้าคณะแล้วก็พูดโดยสารทั่วๆไปด้วยนะครับการทำเลยครับวันนี้พูดโดยสารก็เป็นกำลังใจให้เจ้าเพชรชัยนาทนะสิทธิ์กำนันเน่งนะอ่ะสู้กันต่อไปนะฮะน้องนะเป็นกำลังใจให้นะครับไปหน้าจะแก้คืนได้พูดโดยสารอย่าเสียใจไปนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของเจ้าเพชรชัยนาทสิทธิ์กำนันเน่งนะครับก็ถือว่านี่เป็นต่อถึง10ช่วงตัวแล้วนะฮะแต่ว่ามาโดนเข่าไปนี่โอ้โหถึงกับประมาณ11อะประมาณ10ช่วงตัวประมาณ11ก็สุดท้ายแล้วก็โอ้โหมาโดนนะฮะมาโดนแทงแบบจุกๆเลยฮะก็ต้องขออภัยนะแอดมินนี่ค่อนข้างที่จะไอนิดนึงนะก็ถือว่าสนุกครับคู่เปิดหัวคู่แรกนี่ก็พลิกกันแล้วทีเดียวนะฮะเดี๋ยวรอผู้ชนะกันนิดนึงนะผู้ชนะนี่ตะวันออกสีโอปอนี่ขึ้นไปรับอัดฉีดอยู่อย่างแน่นอนนะตลองเหตุตลกเมื่อบนล็อกบนล็อกนี่เมื่อกี้กระโดดโลดเต้นเลยนะใช่ไหมสิบหนึ่งสิบหนึ่งนะใครนอนท่าเดียวกับที่เจอไข่โตเลยคิดไปจะตีดูเลยยังดูน่าจะมากกว่า30,000แต่ว่าเห็นได้ยินบนล็อกมา30,000ไล่หัวไล่ได้แบบเนียนเป็นรองไล่สัมภาษณ์อะไรก็มีน้องๆเดียวที่ไหนมาตอนไหนยาก
่ะเดี๋ยวรอนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะจะมาบอกนะคะแล้วผมถ่ายโปรเจกต์ไฟท้องของงานเราก็ลองซูมไปดูนะครับว่านักมวยนี่โอ้โหนี่น่าจะได้อัดฉีดนะค่อนข้างเยอะนะวันนี้นะเจ้าตะวันออกสิโอปอนะครับแต่คร่าวๆนี่มีแน่นอนนะ3กำปั้นนะ 30,000 เนี่ยมีแน่นอนนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้เยอะหรือเปล่านะครับคู่ที่2นี่ก็น่าดูนะกุหลาบขาวสจเปี๊ยกอุทัยกับพันพยักษ์สิทธิ์เชฟบุญธรรมนะครับเจ้าพันพยักษ์สสมหมายอะฮะเปลี่ยนสีเสื้อใหม่มาเป็นสสมหมายนะครับก็ดาวดังนะสำหรับเจ้าพันพยักษ์นะครับก็น่าดูเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวก่อนไปดูคู่ต่อไปเนี่ยเราไปถามเจ้าตะวันออกกันก่อนนะว่าได้อัดฉีดเท่าไหร่นะครับนำเงินเคียกเกินยกที่หนึ่งเอามาแล้วนะครับเจ้าตะวันออกสิโอปอนฮะไปดูกันแล้วว่าน้องชายปัดปัดเอาโยมเบอร์ไหนก่อนครับอยู่นครใช่ไหมอำเภอเชียงใหญ่ครับบ้านเดียวชนะศักดิ์คนเฉลิมเลยครับลุ่มน้ำเชียงใหญ่นะครับผมอาชีพเท่าไหร่น้องชาย40,000ครับสี่หมื่นน่าได้สักค่า200,000นะครับ200,000เพียร์ยังเป็นประมาณเจ้าเอ้าแกสู้ยังไม่สู้จะนั่งยังไงน้องไม่ตอบโอ้ใช่น่าสิทธิ์นำนั่งไปกำจัดที่พวกนี้ใช่ได้เปรียบหลายปอนด์อ่ะเล่าเหตุการณ์บนเวทีให้พี่ฟังหน่อยดิเมื่อกี้เป็นยังไงไม่รู้นะครับรู้ตัวเมื่อวานเมื่อกี้นี่3ยกนี่เราถือว่าเราเป็นรองค่อนข้างหลายช่วงตัวเลยนะน้องยกที่4ที่มุมอ่ะเมื่อกี้เขาบอกว่าไงให้เราทำยังไงไม่สู้ก็ลงมาเลยอ๋อถ้าไม่สู้ก็ลงมาเลยตอนนั้นนี่บนล็อกนี่เขามีอัดฉีดได้เราเท่าไหร่ตอนแรก20,000ครับแล้วก็พอไปรับที่นี่เขาเรียกไป20,000ครับ40,000เขาบอกว่าไม่สู้ก็ลงมาเลยสุดท้ายแล้วเข้าไปสู้ไปตีเข่าหรือว่ายังไงเมื่อกี้ตีเข่าลงต่อยท้องก็ตีเข่าก็ไม่น่ากลัวเราตัวใหญ่ท้องตีเข่านะแล้วเราโดนอะไรป้ายเอาป้ายหน้าบ่อยแล้วเลยครับแตกครับแตกระแวงแต่ตอนนั้นก็มันก็ช้าๆครับที่หลังช้านะที่หลังเตะตรงบ้านเลือดเข้าใส่เลยน้องอย่าไปละเวงครับผมเป็นไงถือว่าพี่เขาแข็งเลยถือว่าเอาง่ายดีใจไหมวันนี้ได้ฉีดดีใจครับเท่าไหร่นะเมื่อกี้อาชีพ40,000ครับ40,000ได้40,000เลยนะวันนี้ทำสำเร็จได้ฉีด40,000อยากขอบคุณใครบ้างครับน้องบอกได้เลยตำรวจเสียวปอครับแล้วก็ครูโค้ชแล้วก็พ่อแม่ก็นักหมีขอบคุณพี่ๆน้องๆในค่ายครับที่ช่วยปกติน้ำหนักเราต่อยเวทเท่าไหร่เนาะต่อยอยู่126ครับ126ก็คือน้ำหนักเก่งๆของเราเลยนะ126ถึง128ครับวันนี้ปล่อยมาฮะใช่อ่ะสุดท้ายนี้ฝากพี่น้องแฟนมวยทั้งบ้านช่วยติดตามเราหน่อยไฟหน้าฝากติดตามผมด้วยครับตะวันออกเสียวปอครับแล้วก็พี่ชายซามูไรเสียวปอครับเป็นน้องชายซามูไรเป็นน้องชายซามูไรโอ้โหซามูไรพลิกแพ้ไปนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับน้องชายก็แสดงความดีก็เป็นบรรยากาศหลังเกมนะครับของคู่แรกคู่เปิดหัวได้ฉีด 40,000 นะได้ฉีด 40,000 บาทใครตะวันออกนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของเจ้าตะวันออกนะครับก็พลิกกลับมาในราคา10ช่วงตัวเลยนะมาชนะน็อกเลยอ่ะได้ฉีด 40,000 ก็ว่ากันไปท่านรองก็แฮปปี้นะครับนี่นะครับบรรยากาศหลังเกมก็ประมาณนี้นะครับเอ็ดมินก็เจ็บหน้าอกนะฮะโอ้โหนี่ค่อนข้างที่จะอายแต่ว่าก็สู้เพื่อพี่น้องแฟนมวยนะป่วยไปประมาณอาทิตย์กว่าเนี่ยกลับมาก็ร่างกายยังไม่สมบูรณ์แต่ว่าก็ต้องมาติดตามบรรยากาศหลังเกมให้พี่น้องแฟนมวยนะเดี๋ยวไปชมบนเวทีเลยครับ